ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอหนึ่งคนล้มหนึ่งคนลุกคู่ชีวิตเหตุระทึกชีวิตช้างลากเครื่องแดงออกไปสนามรักวิ่งใช้ความพยายามดูพี่เขาดิมาราธอนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเปิดรายการในวันนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับสองตายายคู่หนึ่งที่ชีวิตบั้นปลายไม่ได้สวยหรูอย่างที่เคยวาดฝันไว้ซ้ำร้ายหนึ่งในสองคนยังล้มป่วยจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ชีวิตที่ใครๆต่างก็มองว่ายากลำบากนั้นกลับมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงคนทั้งคู่ให้จับมือสู้ไปด้วยกันจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามเรื่องจริงไม่ใช่นิยายเรื่องนี้กันครับหากจะใช้เวลาสัก10วินาทีจินตนาการภาพตัวเองตอนแก่เฒ่าภาพในหัวของคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรครับจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือว่ามีลูกหลานวิ่งเล่นอยู่เต็มบ้านแต่สำหรับสองตายายคู่นี้แล้วคิดเพียงอย่างเดียวว่าแค่มีกันและกันก็เพียงพอแล้วเปลี่ยนผ้าถุงแล้วตาก็ต้องเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยนะเราพบภาพวิดีโอชุดนี้จากผู้ใช้ Facebook ผู้หนึ่งครับภาพสั้นๆที่มีชายสูงอายุอาบน้ำให้กับภรรยาที่ป่วยหนักทำให้เราเกิดความประทับใจที่ได้เห็นมุมมองของความรักที่ดูแลกันจนแก่เฒ่าแต่ก็เกิดคำถามว่าเพราะอะไรทั้งคู่จึงมีชีวิตความเป็นอยู่เช่นนี้ทีมงานของเราเดินทางไปที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อเปิดชีวิตคุณตาและคุณยายสองท่านนี้ครับนี่ไงตานี่แหละนี่แหละขณะที่เราไปถึงภาพแรกที่ได้เห็นก็คือคุณตามูลวัย74ปีนั่งป้อนข้าวคุณยายสมเพศวัย75ปีผู้เป็นภรรยาคุณตาบอกกับเราว่าก่อนหน้านี้คุณยายก็สามารถเดินได้และก็ทำงานได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคุณยายเกิดล้มป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณตาจึงต้องหยุดทำไร่ทำนาเพื่อมาดูแลแต่ก่อนมันก็ปวดหัวเข่าแล้วก็สั้นเดินไม่ได้เลยอยู่พิการเลยไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรเลยมาหายเบาหวานมาหายโรคใหญ่มันเป็นโรคเก่าแล้วคุณยายสมเพศป่วยเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งเกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาทส่งผลให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งเกร็งร่างกายสั่นเทาส่วนขาและแขนอ่อนแรงจากที่เคยเป็นแม่บ้านแม่เรือนคอยดูแลคุณตามูลมากว่า50ปีนับจากที่แต่งงานอยู่กินกันมาจนวันนี้กลายเป็นคุณตาที่ต้องทำหน้าที่ดูแลเสมือนเป็นเท้าและมือให้กับคุณยายแทน
แม้ทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันถึง2คนแต่ลูกๆก็แยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดคุณตาและคุณยายจึงต้องอยู่กันตามลำพังและก็ดูแลกันอย่างนี้เรื่อยมาดูแลตลอดเลยไม่ว่าทำอะไรก็ทำให้ป้อนข้าวป้อนน้ำชาวตื่นมาก็กวาดอันนี้เสร็จก็ให้ยกใส่รถขึ้นมาไว้ให้นั่งให้นอนให้นั่งตรงนี้ผมว่าพุ่งข้าวพุ่งอะไรทำกับข้าวข้าวอะไรทำกับข้าวเองครับเวลาประมาณตีห้าของทุกวันคุณตาจะต้องตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการอาบน้ำให้คุณยายคุณตาบอกว่าแม้คุณยายจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่หากร่างกายของคุณยายสะอาดสะอ้านพร้อมรับวันใหม่ในทุกๆเช้าก็จะทำให้จิตใจของคุณยายผ่องใสตามไปด้วยนะครับก็ยกไม่ไหวอีกเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วคุณตาก็จะพาคุณยายออกมานั่งหน้าบ้านเพื่อรับลมและคุณตาก็จะใช้เวลานี้ปลีกตัวเองไปเป็นพ่อครัวหุงหาอาหารให้กับคุณยายทำเองทุกวันอร่อยเหมือนกันเลยตอนเช้าก็ตีห้าก็หุงข้าวติดไฟนี่เหมือนกันเลยเป็นพ่อครัวเลยเรือค่ะตาเสร็จแล้วพออิ่มไหมคะตาฮะพออิ่มเหรออิ่มรายการอาหารที่คุณตาทำก็เป็นแบบง่ายๆครับมัธยัสถ์ด้วยเพราะทั้งคู่มีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรวมกันเดือนหนึ่งก็เพียง 2,200 บาทแต่คุณตาก็ไม่เคยปล่อยให้คุณยายอดเพราะไม่ว่าคุณยายอยากจะกินอะไรคุณตาก็จะไปหามาให้ยายชอบกินอะไรอ่ะโอ้ยถ้าได้กินกินทุกอย่าง ไม่เลือกเลย กินได้หมดเลยแล้วตาชอบทำอะไรให้ยายกินเราจะแกชอบแต่ว่าอะไรก็ต้องหาให้กินอยากกินผักก็ต้มผักให้กินอยากกินอะไรให้กินเนื้อกินอะไรตามใจนะเนี่ยตามใจตามใจคนดีตามใจคนดี คนดีของผม ถ้าตายก็ตายพร้อมกันพร้อมกันแหละไม่ให้ใครใจโกรธหรอกทำไมอ่ะคะอ้าวก็นั่งรักษากันอย่างนี้เองต้องไปพร้อมกันเลยไปรับใช้ถนนอีกใครจะไปใช้ถนนอีกตั้งแต่คุณยายล้มป่วยก็เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ผูกมัดคุณตาไม่ให้ออกไปไหนได้โดยปริยายแต่คุณตาก็ไม่เคยมองว่านี่คือภาระเลยเราสัมผัสได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตาทำนั่นก็เป็นเพราะความห่วงใยและความรักผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ไกลๆไปไหนไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลก็นิ่งนอนนานๆก็ช็อกเหมือนช็อกแข็งตัวแค่หายใจไม่ออกเลยไปไหนไม่ได้จนนั่งรอตรงนี้เลยถ้าแกนอนตรงนี้ก็ผมก็นั่งตรงนี้ฟังวิทยุเล่นนอกจากอยู่บ้านแล้วค่ะเคยพาคุณยายไปไหนเคยพาไปอ
ในขณะที่เราถ่ายทำอยู่จู่ๆคุณตาก็ขอให้เราพาคุณยายออกไปข้างนอกคุณตาบอกกับเราว่าอยากจะพาคุณยายไปชมวิวข้างนอกบ้านบ้างแต่ลำพังจะให้พาไปคนเดียวก็กลัวว่าจะเข็นรถไม่ไหวเพราะคุณตาเองก็สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแล้วท่องเที่ยวคอยเดินนี่เลยเพียงสุดท้ายนี่เลยเพียงครั้งแรกนี่เลยครั้งแรกเดินออกไปได้ไม่ไกลนักคุณตาก็ชวนเรากลับบ้านคุณตาบอกว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทั้งคู่มีความสุขทำไมวันนี้กล้าพาไปเอาคนนี้เพื่อนไปเหนื่อยไหมเมื่อกี้นิดหน่อยไม่นั่งเท่าไรลูกนิดหน่อยยายเขาดูมีความสุขไหมคะเวลาออกไปเที่ยวมีตารู้ได้ไงใกล้อยากเที่ยวเองจะไปไม่ได้คุณผู้ชมเห็นอะไรจากคุณตาบ้างครับสำหรับเราแล้วเราเห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งคนรักเมื่อยามที่ลำบากผู้ชายที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตเพื่อดูแลคนรักเห็นแบบนี้แล้วเราจึงอยากจะมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปและของขวัญอันล้ำค่าของคุณตาก็คือการได้เห็นคนรักมีความสุขครับเราจึงนัดแนะกับคุณตาในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อร่วมกันทำภารกิจเติมความสุขให้กับคุณยายกันครับวันนี้คุณตามาพร้อมกับชุดใหม่และก็แต่งตัวได้หล่อกว่าทุกวันด้วยราวกับว่าได้ย้อนกลับไปสมัยหนุ่มๆเมื่อครั้งที่ยังเริ่มจีบคุณยายใหม่ๆเลยไปวัดไปคุณยายก็ช่วยตาก็ช่วยวันนี้ช่วยวันเดียวเลยมั้งช่วยแต่วันนี้เลยเมื่อไรจะได้ช่วยอีกยายจะได้ไปวัดแล้วดีใจไหมดีใจแต่พูดไม่ดังนี่เจ้าลุงเราเรียกความประโยชน์ตรงร่มจุดหมายปลายทางของคุณตาไม่ใช่สถานที่เที่ยวที่น่าตื่นเต้นอะไรเลยครับเป็นวัดใกล้บ้านที่มีระยะห่างไม่ถึง5กิโลเมตรแต่ดูคุณตาจะตื่นเต้นมากที่ได้พาคุณยายมาที่นี่ในวันนี้เราเพิ่งจะทราบจากคุณตาว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำบุญมาด้วยกันกว่า20ปีแล้วแล้วก็คิดเสมอว่าคงไม่มีโอกาสได้มาด้วยกันแบบนี้อีกแน่เลยทำไม่ได้เนี่ยคือแตะๆก็ได้
พุทธามิตัตติยามพุทธามังสารนังคัจฉามิตัตติยามพิสังฆังสารนังคัจฉามิตัตติยามพิสังฆัง1 2 3ซื้อไหมมาวันนี้นะไม่เคยมาเลยเพิ่งนี่แหละทางสุดท้ายมั้งนี่มาชุดก็ใหม่เสื้อก็ใหม่กางเกงก็ใหม่มาทั้งหมดสงสัยมาจ่ายง่ายเลยมีเปลี่ยนแปลงใหม่มีความสุขไหมมีตอบได้ตอบได้โอ้ผมสุขเยอะเลยมีความสุขเราหวังว่ารอยยิ้มเล็กๆที่ทั้งคู่เติมเต็มให้กันและกันในวันนี้จะเป็นพลังให้พวกเขาจับมือกันต่อสู้กับชีวิตในบ้านปลายต่อไปแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือในวันข้างหน้าหากคุณตาอ่อนแรงลงเมื่อไหร่ก็คงต้องพึ่งพาลูกหลานของทั้งคู่แล้วล่ะครับที่จะต้องหันกลับมาดูแลกันต่อไปดูชีวิตของทั้งคู่แล้วอย่าลืมย้อนกลับไปดูคนในครอบครัวของคุณด้วยนะครับกลับไปดูแลท่านบ้างเพราะคงไม่มีความสุขใดจะอบอุ่นใจได้เท่าความสุขที่ครอบครัวมอบให้กันและกันครับขบวนของอบต.สาแก้วนี่เลยขบวนนะคะขบวนเริ่มเดินประมาณ4 โมง 4 โมงเย็นนะครับแล้วก็เดินเข้ามาถึงบริเวณงานเนี่ยประมาณ5 โมงเย็นพอขบวนเดินเข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยช้างก็จะมีจุดให้ยืนอยู่ก็คือข้างๆเวทีส่วนผู้ร่วมขบวนเนี่ยก็มานั่งในที่ที่จัดไว้ให้เข้าไปในงานหนูก็เห็นช้างหนูก็เลยตั้งใจจะถ่ายรูปกับตัวที่สวยที่สุดเนี่ยค่ะเขาก็หันหน้ามาหนูก็คิดว่าจะหันมาให้ถ่ายรูปพอหันหน้ามาเขาก็เอางวงมาพันขาข้างซ้ายยกขึ้นตอนแรกหนูคิดว่าเล่นแต่พอได้ยินเสียงร้องหนูก็รู้แล้วว่าไม่เล่นความรู้สึกตอนนั้นก็มันกลัวตกใจแต่ว่ามันก็ต้องอยู่นิ่งๆนะคะเอาเด็กออกก่อนเนี่ยเอาเด็กออกก่อนนะนาทีชีวิตดึงเด็กออกก่อนแล้ววิ่งหนีเหตุช้างคลั่งไปเลยเนี่ยช่วงนั้นอย่าพลาดครับดึงเด็กออกก่อนนะรายการเรื่องจริงผ่านจอย้ายวันและเวลาออกอากาศใหม่เป็นทุกคืนวันอาทิตย์เวลา16:30ทางช่อง7 HD เริ่ม3 มีนาคมนี้เทปแรกแล้วพบกันครับเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ